我们来到保罗完成执事的最后一篇的信息。能来到มาถึงข่าวสารตอนสุดท้ายของการปฏิบัติสำเร็จครบถ้วนของเปาโล。这个题目叫做“借着魂的变化而在生命里长大，为着身体的建造”。การเติบโตในชีวิตโดยการเปลี่ยนแปลงของจิตเพื่อการก่อสร้างพระกาย。阿门。所以在这篇信息里面告诉我们三件主要的事。ตรงนี้ได้พูดถึงสามเรื่องที่สำคัญ。就是魂的变化。那个是การเปลี่ยนแปลงของจิต。在生命里长大，然后มีการเติบโตในชีวิต，还有身体的建造，然后การก่อสร้างของพระกาย。简单的说就是变化，พูดอย่างง่ายๆก็คือการเปลี่ยนแปลง，长大，การเติบโต，建造，การก่อสร้าง。所以这三件事情，เพราะฉะนั้น3เรื่องนี้我们必须都非常的清楚，เราจำต้องมีความชัดเจน。事实上这三件事情就是一件事情，จริงๆแล้วทั้ง3เรื่องนี้ก็คือเรื่องเดียวกัน。讲到魂的变化，พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของจิตนั้นอาเมน还有生命的长大พูดถึงการเติบโตของชีวิต是讲到我们这一面ก็คือพูดถึงในด้านของตัวเรา讲到身体的长大พูดถึงการเติบโตของพระกาย是讲到神那一面นั่นก็คือพูดถึงด้านของพระเจ้า所以我们在魂里被变化在生命里长大是和完成神的旨意有密切的关系的เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหลายการเติบโตขึ้นในชีวิตแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของจิตของเรานั้นล้วนมีความเกี่ยวข้องในการสำเร็จพระประสงค์ของพระเจ้า因为神的旨意就是要得着一个建造的身体เพราะว่าพระประสงค์ของพระเจ้าต้องการได้เรามาซึ่งพระกายที่ถูกก่อสร้างขึ้นอาเมน这一篇信息跟第四篇信息有非常密切的关系ข่าวสารในตอนนี้กับข่าวสารในตอนที่4นั้นมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด第四篇我们讲到那灵同我们的灵ในข่าวสารตอนที่4พูดถึงพระวิญญาณนั้นกับวิญญาณของเรา在那篇信息里面讲到神这个生机的救恩ตรงนั้นเนี่ยได้พูดถึงพระคุณการช่วยเราทางด้านอินทรียภาพของพระเจ้า它的秘诀就是在于那灵同我们的灵ซึ่งเคล็ดลับก็คือพระวิญญาณนั้นกับวิญญาณของเรา我们都知道神的救恩是一个完整的救恩เรารู้ว่าพระคุณความรอดของพระเจ้านั้นเป็นพระคุณความรอดที่ครบถ้วนสมบูรณ์意思就是说它是拯救我们的全人ความหมายนั่นก็คือว่าพระองค์นั้นจะช่วยให้เราทั้งหลายช่วยเราทั้งหลายทั้งตัวของเรา拯救我们的灵ช่วยวิญญาณของเราให้รอด拯救我们的魂ช่วยจิตของเราให้รอด还有拯救我们的身体และช่วยร่างกายของเราให้รอดเช่นกัน所以这是一个完整的救恩เพราะนี่คือพระคุณความรอดที่ครบถ้วนสมบูรณ์而这个救恩是从我们的灵开始的แล้วก็พระคุณความรอดนี้ก็ได้เริ่มต้นจากวิญญาณของเราก่อน当我们听见福音เมื่อเราได้ยินถึงกิตติคุณ我们相信这位主耶稣เราเชื่อในพระเยซูผู้นี้我们呼求他的名เราร้องเรียกพระนามของพระองค์我们就把他接受到我们的里面แล้วก็ต้อนรับพระองค์เข้าสู่ภายใน我们也愿意受进，然后引你拉布里斯玛进入他的死和复活里面，靠属干带了干变坤孔破，借着我们的相信呼求，来阿塞干撤来龙炼你，基督这个赐生命的灵，把基督变破为娘破不长气味，就进到我们的里面，过来靠属派内肉，重生了我们的灵。帮哥买冰箱好了，哈利路亚，哈利路亚，我们的灵重生了，冰箱好了，那个帮哥买了，这个就在一秒钟，甚至不到一秒钟就发生了。六尼哥和哥克那篇小维纳提的，阿门。曾经啊，有圣徒说，重生是宇宙中最大的神迹。啊，每个人每篇都搞哇。การบังเกิดใหม่นั้นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่อัศจรรย์ที่สุดในจักรวาลนี้或者是说基督的复活是最大的神迹หรือว่าพูดง่ายๆว่าการเป็นขึ้นของพระคริสต์นั้นก็คือการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่但是基督的复活是在我们外面的是客观的แต่ว่าการเป็นขึ้นของพระคริสต์นั้นเป็นทัศนะภายนอกต่อเรา那基督的复活和我们有什么关系呢แล้วการเป็นขึ้นของพระคริสต์เกี่ยวข้องอะไรกับเรา当我们相信这位耶稣เมื่อเราเชื่อพระเยซูผู้นี้我们向他祷告เราอธิษฐานต่อพระองค์向他认罪สารภาพต่อพระองค์这赐生命的灵就在我里面把我们的灵给点活了พระวิญญาณนะพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตก็ได้ชุบชีพวิญญาณของเราแล้ว这就等于说基督在我们里面复活了นั่นก็หมายความว่าพระคริสต์ที่อยู่ภายในเราได้เป็นขึ้นมาแล้ว这个是发生在一秒钟之间的事เรื่องนี้เกิดขึ้นในเพียงเสี้ยววินาทีเดียว在我们重生之后หลังจากที่เราได้รับความรอดแล้ว要经过一个漫长的时间ก็ต้องผ่านระยะเวลาอันยาวนาน就是我们这一生的时间นั่นก็คือตลอดทั้งชีวิตของเรา直到主的再来，就个当พระองค์เสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง，或是直到我们去见主，หรือว่าเราไปพบกับพระองค์นั่นเอง。这一生的时间，ตลอดทั้งระยะเวลา
ทั้งชีวิตนี้就是这个救恩的第二部分นั่นก็คือพระคุณความรอดในส่วนที่สอง就是我们魂的变化นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของจิต我们的灵要重生วิญญาณของเราต้องได้การบังเกิดใหม่我们的魂要变化จิตของเราต้องได้การเปลี่ยนแปลง然后等到主再来的时候เมื่อถึงเวลาที่พระองค์เสด็จกลับมานั้น他就要将我们这个身体改变形状พระองค์ก็จะเปลี่ยนรูปลักษณะกายของเราเออ他荣耀的身体相似ให้เหมือนกับกายอันสง่าราศีของพระองค์到了那个时候ในเมื่อถึงเวลานั้น这个救恩就已经完全成就在我们的身上พระคุณความรอดนี้ก็ได้สําเร็จเป็นจริงอย่างครบถ้วนบนตัวของเรา亲爱的弟兄姊妹พี่น้องที่รักทั้งหลาย只要我们是信耶稣的ขอเพียงเราเชื่อพระเยซู这都是我们荣耀的盼望นี่ก็คือความหวังอันสง่าราศีของเรา灵重生了วิญญาณบังเกิดใหม่แล้ว我们现在的魂正在被变化จิตของเรากำลังถูกเปลี่ยนแปลง等到主再来的时候เมื่อตอนที่พระเยซูเสด็จกลับมานั้น我们这个身体就要改变形状ร่างกายของเราก็จะเปลี่ยนรูปลักษณะไป从我们的身体要透出神的荣耀来ก็คือจากร่างกายของเราก็คือเข้าสู่สง่าราศีของพระเจ้า我们这个物质的身体要成为属灵的身体ร่างกายฝ่ายทางกายภาพของเราก็จะกลายเป็นร่างกายฝ่ายวิญญาณอาเมน而这一周主要讲到的就是我们魂的变化。สัปดาห์นี้ประเด็นสำคัญนั่นก็คือพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของจิต因为我们的灵的重生跟体的改变是在一秒钟就发生的事情。เพราะว่าวิญญาณได้รับการบังเกิดใหม่หรือร่างกายของเราได้รับการไถ่นั้นได้รับการเปลี่ยนรูปกายนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ในกระพริบตาเดียวเท่านั้น而且是必定发生的。แล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอน而今天我们魂的变化是在于我们与神的配合。แต่การเปลี่ยนแปลงของจิตนั้นขึ้นอยู่กับการร่วมมือระหว่างเรากับพระเจ้าอาเมน这一篇信息总共有几个大点ตรงนี้นี่มีหัวข้อเลขโรมันนะครับผม先把这几个六个大点先看过一下เรามาดูอย่างผ่านๆเกี่ยวกับ6เลขโรมันนี้然后再来讲一些的重点แล้วก็พูดถึงประเด็นที่สำคัญ第一个大点เลขโรมันที่1主要就是告诉我们魂的变化ประเด็นสำคัญบอกเราถึงการเปลี่ยนแปลงของจิต是一个漫长的过程เป็นเขาเรียกว่าเป็นอุโมงค์อันยาวไกลที่เราจะต้องผ่าน在我们重生之后หลังจากที่เราได้การบังเกิดใหม่แล้ว这个赐生命的灵พระวิญญาณผู้ประทานชีวิต要从我们的灵里往外扩展พระองค์นั้นต้องการแผ่ขยายออกจากวิญญาณของเราเข้าสู่จิตอาเมนทางท่า进到我们的魂里面เมื่อพระองค์เข้าสู่จิตของเราแล้ว他就要慢慢的浸透我们的魂พระองค์นั้นก็ค่อยๆซึมซาบจิตของเราอาเมน当我们的魂完全被浸透เมื่อจิตของเรานั้นถูกซาบซ่านอย่างเต็มที่也就是我们的魂被变化นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของจิต第二大点เลขโรมันที่2主要是讲到在生命里的长大พูดถึงการเติบโตในชีวิต你读这个纲目就会发现เมื่อท่านอ่านโครงร่างก็จะพบว่า其实魂的变化就是生命的长大จริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงของจิตก็เท่ากับการเติบโตในชีวิตนั่นเอง有什么区别呢แล้วมันต่างกันตรงไหน生命的长大强调的是神的成分加多在我们的里面การเติบโตในชีวิตนั่นก็คือเน้นตรงที่องค์ประกอบของพระเจ้าได้เพิ่มเข้าสู่ภายในเราเออ魂的变化强调的是我们这个人因着灵的渗透而有的改变所以การเปลี่ยนแปลงของจิตนั่นก็พูดถึงตัวของเรานั้นโดยอาศัยการซึมโดยที่อาศัยการที่พระวิญญาณนั้นซึมซาบและการเปลี่ยนแปลง简单的说神增加พูดง่ายๆคือพระเจ้าเพิ่มพูด我就变化了ข้าพเจ้าก็เปลี่ยนแปลงอาเมน好第三个大点เลขโรมันที่3就讲到这个题目了พูดถึงหัวข้อ他就讲到真正生命的长大就是魂的变化我刚刚得到的ชีวิตที่แท้จริงก็คือการเปลี่ยนแปลงของจิต这边讲到这一个童女的故事ตรงนี้ได้พูดถึงเรื่องอุปมาของหญิงพรหมจารี10个童女หญิงพรหมจารี10คน5个是精明的5个是愚拙的5คนโง่5คนฉลาด他们都有灯也有器皿พวกเขานั้นล้วนมีตะเกียงและภาชนะ那他们的差别在哪里แล้วพวกเขานั้นต่างกันตรงไหน他们的差别不在于他们的灯ไม่ได้อยู่ที่ตะเกียง因为他们的灯都已经点亮了เพราะว่าตะเกียงนั้นได้จุดให้สว่างแล้ว为什么呢เพราะเหตุใด因为灯就是我们人的灵นั่นก็เพราะว่าตะเกียงก็คือวิญญาณมนุษย์ของเรา在我们重生的时候我们的灯都已经被点亮了ขณะที่เราได้รับการบังเกิดใหม่นั้นวิญญาณของเราหรือว่าตะเกียงนั้นก็ได้ถูกจุดขึ้นมาแล้ว但是灯点亮了之后แต่ว่าหลังจากที่ตะเกียงนั้นได้ถูกจุดขึ้นมา就差别就在于我们的器皿里是不是也有油ก็ต้องดูว่าภาชนะของเรานั้นมีน้ำมันด้วยหรือเปล่า所以就有精明的跟愚拙的เพราะฉะนั้นจึงมีหญิงพรหมจารีที่โง่และฉลาด精明的就是不止灯里有油而且他的器皿里也满了油พวกที่ฉลาดนั้นไม่เพียงแต่มีน้ำมันอยู่ในตะเกียงแต่ว่าในภาชนะของพวกเธอนั้นก็เต็มไปด้วยน้ำมันด้วย那愚拙的呢แล้วพวกที่โง่ล่ะ那就是只有在灯里有油
ก็มีน้ำมันเฉพาะในตะเกียงเท่านั้นชีพิงนี่ไม่有แต่ว่าไม่มีในภาชนะ所以等到他们的新郎来到的时候เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เจ้าบ่าวมานั้น就是主耶稣来的时候นั่นก็คือการเสด็จมาของพระเยซู圣经上说他们的灯就快要灭了เวลานั้นเนี่ยพระมีบันทึกบอกว่าแม้ว่าตะเกียงของพวกเธอนั้นก็ใกล้จะดับแล้ว为什么呢เพราะเหตุใด因为油不够了เพราะว่าน้ำมันไม่พอ若是我们只有灯里有油ถ้าหากว่าเรามีแค่น้ำมันในตะเกียงเท่านั้น我们的器皿里没有油ในภาชนะกลับไม่มี等到我们的新郎主耶稣回来的时候เพราะพระเยซูผู้เป็นเจ้าบ่าวของเราเสด็จกลับมานั้น我们都需要拿着我们的灯出去迎接我们的新郎เราไงก็ต้องนำเอาตะเกียงของเรานั้นไปต้อนรับเจ้าบ่าวของเรา倘若我们的器皿里没有油我们的油就不够ถ้าหากว่าภายในของเราภาชนะของเราไม่มีน้ำมันน้ำมันของเราก็ไม่พอ灯是我们的灵那器皿就是我们的魂ตะเกียงก็คือวิญญาณของเราภาชนะก็คือจิตของเรา所以今天我们要做一个真正长大的人吗เพราะฉะนั้นเราอาจจะเป็นผู้ที่เติบโตขึ้นอย่างแท้จริงไหม我们不只要灯里有油เพราะฉะนั้นไม่เพียงแต่ต้องมีน้ำมันในตะเกียง我们也需要在器皿里满了油แล้วก็ต้องมีในภาชนะของเราต้องเต็มไปด้วยน้ำมันด้วย所以差别不是在于他们的灵乃是在于他们的魂เพราะฉะนั้นความแตกต่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิญญาณแต่ขึ้นอยู่กับจิต到了第四大点พอถึงเรื่องของวันที่4就把长大变化和建造连在一起了ก็ได้นำเอาคำว่าเติบโตเปลี่ยนแปลงแล้วก็ก่อสร้างไว้เข้าด้วยกัน这一处圣经是非常的重要ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้สำคัญมาก就是在哥林多前书第三章นั่นก็คือ1โครินธ์บทที่3第六节第九节还有12到13节ก็คือข้อ6ข้อ7แล้วก็10 12 13ข้อ6ข้อ9ข้อ12 13第六节是说到长大ข้อ6พูดถึงการเติบโต这边说我栽种了亚波罗浇灌了唯有神叫他生长ตรงนี้บอกว่าข้าพเจ้าได้ปลูกไว้อโปโลได้รดน้ำสวดและพระเจ้าทรงทำให้เติบโตขึ้น所以这边就看到生命的长大เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มองเห็นถึงการเติบโตของชีวิต在保罗这里的意思就是说我们每一个信徒都是一棵植物ความหมายของเปาโลนั่นก็หมายว่าวิสุทธิชนผู้เชื่อทุกๆคนนั้นก็คือต้นไม้ต้นหนึ่ง我们都已经栽种在基督的土壤里面了เราทั้งหลายนั้นได้ปลูกไว้อยู่ในพระคริสต์ผู้เป็นดินแล้ว栽种以后我们就需要有长大เพราะฉะนั้นเมื่อปลูกแล้วก็ต้องมีการเติบโต然后第九节就说我们是神的耕地是神的建筑ข้อ9บอกว่าเราทั้งหลายเป็นไร่นาเป็นสิ่งก่อสร้างของพระเจ้า所以耕地是为了长大ที่ดินนั้นก็คือมีไว้เพื่อเติบโต而建筑就是一件建造的事ไร่นานั้นมีไว้เพื่อเติบโตการก่อสร้างนั้นก่อสร้างก็คือมีเพื่อการก่อสร้างอาเมน到了十二十三节就告诉我们พอถึงข้อ12 13他说若有人用金银宝石或者是牧草禾秸在这根基上建造แต่ถ้าผู้ใดจะก่อสร้างขึ้นบนฐานรากนั้นด้วยทองคำเงินและเพชรพลอยหรือไม้หญ้าแห้งและฟาง这边有两种材料ตรงนี้มีการงาน2อย่าง一种是宝贵的材料อย่างหนึ่งก็คือวัสดุที่ล้ำค่า就是金银宝石นั่นก็คือทองคำเงินและเพชรพลอย一种是卑贱的材料แล้วก็อีกอย่างนึงวัสดุที่ไร้ด้อยค่า或者是天然的材料หรือว่าวัสดุที่เป็นธรรมชาติ就是牧草禾秸นั่นก็คือไม้หญ้าแห้งและฟาง这边保罗的意思就是说我们人的一生都是在盖造一个建筑ความหมายของเปาโลก็คือว่าตลอดทั้งชีวิตของเรานั้นกำลังก่อสร้างอย่างหนึ่ง但是我们要用什么样的材料呢แต่ว่าเราจะใช้วัสดุอะไรมาก่อสร้าง我们是用神圣的材料还是天然的材料เราจะใช้วัสดุอันศักดิ์สิทธิ์หรือวัสดุธรรมชาติ若是我们用神圣的材料来建造ถ้าว่าเราใช้วัสดุอันศักดิ์สิทธิ์มาก่อสร้าง主来的时候我们就要得着称许เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาเราทั้งหลายก็จะได้รับการชมเชย若是我们用天然的材料来建造ว่าเราใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติมาก่อสร้าง等到主来的时候我们就要受惩罚เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาเราก็ต้องถูกทำโทษ还要好像要从火里经过的一样ก็เหมือนกับต้องผ่านไฟอย่างนั้นเลยอาเมน但是这边的重点就是说前面是讲到植物แต่ว่าประเด็นสำคัญนั้นก็คือว่าก่อนอื่นนั้นพูดถึงชีวิตพืช因为讲到生长พูดถึงการเติบโต讲到我们是神的耕地บอกว่าเราไหนเป็นไร่นาของพระเจ้า但是到了十二节พอมาถึงบทข้อ12这个植物不见了ชีวิตพืชนั้นก็ไม่เห็นแล้วเอ้ย这边讲到金银宝石ตรงนี้พูดถึงทองคำไข่มุกและเพชรพลอย植物怎么样会变成金银宝石呢แล้วชีวิตพืชจะกลายเป็นวัสดุทองคำเงินและเพชรพลอยได้อย่างไร所以在这边不只有长大的问题เพราะฉะนั้นที่นี่จึงไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องของการก่อการเติบโตเท่านั้น也有啊变化的问题แต่ว่ายังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอีกด้วย所以从植物到矿物它就是一个变化เพราะฉะนั้นชีวิตพืชเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นสิ่งก่อสร้างอาเมนนั่นก็คือต้องการการเปลี่ยนแปลง当我们在神圣生命里被变化的时候เมื่อเราได้รับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์แล้ว我们就变化成为宝贵的材料เราก็จะถูกเปลี่ยนแปลงกลายเป็นวัสดุที่ล้ำค่า有份于神圣的建造มีส่วนในการก่อสร้างของพระเจ้า到了第五大点พอถึงเรื่องมันเนี่ย就给我们看见ให้เรามองเห็นอีกว่า当我们被变化
เมื่อเราได้รับการเปลี่ยนแปลงนั้น就是我们的魂这个魂啊这个部分啊被灵啊内住的灵来浸透的时候那ก็คือขณะที่จิตของเรานั้นได้รับการซึมซาบโดยพระวิญญาณที่อาศัยอยู่ภายใน就产生建造的实际ก็เลยก่อกำเนิดซึ่งความเที่ยงแท้แห่งการก่อสร้างท่านจะไปใช้ฟิลิปปีบทที่2章2节来讲到这个魂里连结ตรงนั้นได้พูดถึงการเข้าสนิทซึ่งกล่าวไว้ในฟิลิปปีบทที่2ข้อ2这个魂里连结就是建造的实际การเข้าสนิทในจิตนั่นก็คือความเที่ยงแท้ของการก่อสร้างอาเมน我们可能都很爱主เราอาจจะรักองค์พระผู้เป็นเจ้า但是我们都很有意见แต่เราก็ล้วนมีทัศนะ我们可能都想要去传福音เราก็อยากจะไปประกาศกิตติคุณ但是你可能说我们怎么传福音呢我们就去叩门บางคนบอกว่าเราจะประกาศอย่างไรก็ให้ไปเคาะประตูพบประตู另外一个弟兄就说我们不要叩门我们要有一个福音聚会พี่น้องชายอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเราไม่ต้องไปเคาะประตูบอกว่าให้เรามีประชุมประกาศกิตติคุณ传福音好不好呢ประกาศกิตติคุณดีไหม那实在是太好了ดีจริงๆ但是因着传福音我们就分裂了แต่พอเหตุการณ์ประกาศกิตติคุณเราก็เลยแตกแยก有人说要叩门มีบางคนบอกจะไปเคาะประตู有人说我们不要叩门我们要福音聚会บางคนบอกว่าไม่ต้องเคาะประตูประชุมประกิตติคุณ事实上叩门也好福音聚会也好这都不是重点ประเด็นสำคัญไม่ใช่การเคาะประตูหรือการประชุมประกาศกิตติคุณ重点是什么呢ประเด็นสำคัญคืออะไร重点乃是我们要魂里连结แต่ว่าก็คือประเด็นสำคัญก็คือเราต้องหลายจำต้องมีการเข้าสนิทในจิต叩门也好是啊福音聚会也好ไม่ว่าประชุมประกาศกิตติคุณเคาะประตูก็ดี Amen目的都是为了带人得救เป้าหมายก็มีเพื่อนำพาคนได้รับความรอด为了产生建造的材料เพื่อก่อกำเนิดซึ่งวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง若是我们在魂里没有变化ถ้าหากว่าเราไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงในจิต我们只有天然的热心มีแต่ความร้อนรนทางธรรมชาติ Amen我们只想为神做一些事情เราก็อยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อพระเจ้า就会产生啊上面所说的情形ก็เลยก่อกำเนิดซึ่งสภาพการที่ได้กล่าวไปนั้น意见不一样เพราะว่าทัศนะต่างกัน这个意见不一样就说出我们的魂没有被变化ทัศนะที่ต่างกันก็เท่ากับว่าจิตของเรายังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง今天我们在教会中热心的人不少วันนี้คนที่ร้อนรนในคริสตจักรก็มีไม่น้อย我们都想要服侍主เราก็อยากจะปฏิบัติพระองค์我们都想要为神做一些事情เราอยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อพระเจ้า但是我们的魂里没有连结แต่จิตของเรานั้นไม่ได้มีการเข้าสนิทกัน也就是说没有同心合意หรือว่าไม่ได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน就没有办法带下真正的祝福了ก็ไม่สามารถนำมาซึ่งการอวยพรที่แท้จริงได้ Amen 这是第五大点主要告诉我们的นี่ก็คือประเด็นสำคัญที่เลขโรมันที่5ได้บอกแก่เรา第六大点主要就是讲到เลขโรมันที่6นั้นประเด็นสำคัญได้กล่าวถึง从以弗所书来看จากหนังสือเอเฟซัสบทที่4这个建造就在于生命的长大การเติบโตนั้นขึ้นอยู่การก่อสร้างขึ้นอยู่กับการเติบโตของชีวิต无论是在第四章或者是第二章ไม่ว่าจะเป็นบทที่4หรือบทที่2特别在第四章给我们看见โดยเฉพาะบทที่4เรามองเห็นเป็นพิเศษ这边讲到说我们需要在一切的事上都长到元首基督里面บอกว่าต้องหาจำต้องเติบโตทุกอย่างเข้าสู่พระคริสต์ผู้เป็นประมุข这是第15节นี่ก็คือข้อ15到了第16节就说พอมาถึงข้อ16ก็กล่าวว่า当我们长到元首基督里面เมื่อเราเติบโตเข้าสู่พระคริสต์ผู้เป็นประมุขแล้ว一切的丰富就从元首基督出来ความอุดมสมบูรณ์ทั้งสิ้นก็ออกมาจากพระคริสต์ผู้เป็นประมุขนี้透过身体上的每一个肢体โดยผ่านอวัยวะส่วนต่างๆที่อยู่ในพระกาย每一个部分ทุกๆส่วน而叫我们在生命中能够长大เพื่อเราสามารถเติบโตขึ้นในชีวิต Amen然后后面就说在爱中自己把自己建造起来แล้วก็ยังบอกว่าได้ก่อสร้างขึ้นก่อสร้างตนเองขึ้นในความรัก所以首先我们自己需要长到元首基督里面เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราต้องเติบโตเข้าสู่พระคริสต์ผู้เป็นประมุข然后我们每一个肢体就因着这样的长我们都在生命中长大了แล้วก็โดยเหตุที่ทุกๆอวัยวะได้เติบโตขึ้นอย่างนี้ทุกๆส่วนพวกเรานั้นก็ได้เติบโตขึ้นด้วยกัน而这个长大就是建造การเติบโตแบบนี้นั่นก็คือการก่อสร้าง好现在呢我要花一点时间在这一个哥林多后书3章16到18节ตอนนี้ข้าพเจ้าขอใช้เวลามากสักหน่อยใน2โครินธ์บทที่3ข้อ16ถึง18因为啊这一节这一处圣经非常非常的重要เพราะว่าข้อพระคัมภีร์ข้อนี้สำคัญมากจริงๆ我们讲变化就不能不讲这节圣经เมื่อเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงไม่พูดพระคัมภีร์ข้อนี้ก็ไม่ได้这节圣经啊首先他告诉我们ก่อนอื่นพระคัมภีร์ข้อนี้บอกกับเราว่า他说但我们的心几时转向主帕子就几时除去了แต่เมื่อใดที่ใจของเราหันสู่ผู้เป็นเจ้าผ้าคลุมหน้านั้นก็จะถูกขจัดทิ้งไป所以这边有一个很重要的关键点เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มีจุดเปลี่ยนที่สำคัญมาก就是我们的心要转向主นั่นก็คือใจของเรานั้นจำต้องหันสู่องค์พระผู้เป็นเจ้า我们读过这整周的信息我们就会发现เมื่อเราอ่านข่าวสารทั้งหมดนี้เราก็จะพบว่า
无论变化也好，无论长大也好，无论建造也好，ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตเปลี่ยนแปลงหรือก่อสร้างก็ดี，完全是一件灵的事，เป็นเรื่องราวของวิญญาณทั้งนั้น。什么是变化？อะไรคือการเปลี่ยนแปลง？信息告诉我们，变化就是这次生命的灵啊，从灵要扩展到魂里面。ข่าวสารบอกว่าการเปลี่ยนแปลงนั่นคือว่าพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตต้องการแผ่ขยายจากวิญญาณเข้าสู่จิตของเรา。那什么是长大呢？แล้วอะไรคือการเติบโต？长大就是我们的魂啊，要被这次生命的灵来浸透。จิตของเรานั่นก็คือว่าโดยอาศัยพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตนั้นมาซึมซาบซาบซ่านทั่วทั้งจิตของเรา。好了，那这个灵怎么能够扩展呢？แล้วจิตและวิญญาณนี้จะแผ่ขยายได้อย่างไร？这个灵怎么样能浸透我们呢？แล้วจิตพระวิญญาณนั้นจะมาซึมซาบเราได้อย่างไร？什么样能充满我们呢？แล้วจะมาเติมเต็มเราได้อย่างไร？哦，这有一个关键。นี่มีจุดที่สำคัญมาก。就是我们的心。นั่นก็คือใจของเรา。我们都知道今天呢，我们信主以后。เรารู้ว่าหลังจากที่เราได้เชื่อในพระองค์แล้ว那灵和我们的灵啊已经成为一灵了พระวิญญาณนั้นกับวิญญาณของเราได้กลายเป็นวิญญาณเดียวกันแล้ว那灵今天就在我们的灵里面วันนี้พระวิญญาณนั้นบัดนี้อยู่ภายในวิญญาณของเรา你有感觉也好没有感觉也好这是一个事实ท่านมีความรู้สึกหรือไม่ก็ตามนี่ก็คือข้อเท็จจริง但是问题的关键就是那灵若是只在我们的灵里我们就没有办法变化也没有办法长大ปัญหาก็คือว่าถ้าพระวิญญาณนั้นเพียงแต่อยู่ในวิญญาณของเราเราทั้งหลายก็ไม่อาจเติบโตและเปลี่ยนแปลงได้这个那灵需要往外扩展เพราะฉะนั้นพระวิญญาณนั้นจำต้องแผ่ขยายออกมา那那灵怎么样能往外扩展และพระวิญญาณนั้นจะแผ่ขยายออกมาได้อย่างไร就是我们的心需要转向主啊นั่นก็หมายว่าใจของเราต้องหันสู่องค์พระผู้เป็นเจ้า这边告诉我们说，我们的心什么时候转向主，帕子就什么时候除去了。ที่นี่บอกว่าเมื่อใดก็ตามที่ใจของเราหันสู่ผู้เป็นเจ้าผ้าคุมหน้านั้นก็จะถูกขจัดทิ้งไป。而且下面有一节圣经接着是说，แล้วก็มีพระบีต่อมากล่าวว่า，而且主就是那灵。บอกว่าองค์ผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณนั้น主的灵在哪里，哪里就有自由。พระวิญญาณองค์ผู้เป็นเจ้าอยู่ที่ไหนความอิสระก็อยู่ที่นั่น。这是连在一起的，นี่ก็คือเชื่อมติดกัน。而且它这个连接词很重要。แล้วก็ไอ้คำที่เป็นคนจังคำเชื่อมเนี่ยสำคัญมาก。换句话说，我们的心是一个开关。ใจของเรานั้นเป็นเหมือนกับสวิตช์阿门。我们的心若是转向主了，大家一口老那喊数不变照，这开关就打开了。所以你个图不到，哎，帕子就出去了。帕胡那个卡扎听白了。什么叫做帕子出去了？阿来了哇，帕胡那图卡扎听白，就是我们魂里的这些拦阻啊，这些不愿意啊，不愿意顺服啊，这些的东西啊，都从我里面出去了。身体嘛，卡狂。ไม่ว่าที่ทำให้เราไม่นอบน้อมทุกอย่างนั้นก็ถูกขจัดทิ้งไปแล้ว我们做基督徒一段时间以后啊เมื่อเราเป็นคริสเตียนสักระยะเวลาหนึ่ง很多啊圣经我们都读了พระคัมภีร์เราก็อ่านไปมากพอสมควร我们该怎么做我们也都知道เราควรจะทำอะไรก็รู้หมด但是很多时候是我们不愿意做แต่ว่าหลายครั้งก็คือเราไม่ยอมทำ说不爱不要爱世界我们都知道บอกว่าอย่ารักโลกเราก็รู้但是我们确实啊很爱世界แต่จริงแล้วเราก็รักโลกมากเหลือเกิน我们没有办法遵守神的命令เราไม่สามารถเขาเรียกว่าถือรักษาคำพระบัญชาของพระเจ้าได้说到我们要灵里火热常常服侍主บอกว่าวิญญาณต้องร้อนรนแล้วก็ปฏิบัติองค์พระเจ้าอยู่เสมอ我们也知道เราก็รู้但是我们啊灵就是火热不起来แต่ว่าวิญญาณนั้นมันร้อนไม่ขึ้นเอเมน这个就是啊我们的灵没有办法扩展到我们的魂里面去那个หมายความว่าวิญญาณพระวิญญาณนั้นไม่สามารถแผ่ขยายจากวิญญาณเข้าสู่จิตของเรา重点是什么呢ประเด็นสำคัญอยู่ที่ไหน重点就是我们的心啊没有对准主ใจนั่นหมายว่าใจของเราคือไม่ได้หันไปที่พระองค์我们的心若是在主以外的事上ใจของเรานั้นไปอยู่นอกเหนือจากพระองค์你可以坐在这边一直聚会ท่านสามารถนั่งประชุมอยู่ที่นี่ได้ตลอดเวลา但是你的心不在主身上แต่ใจของท่านไม่ได้อยู่บนตัวของพระองค์只听到声音嗡嗡嗡一直响เขาเรียกว่าได้ยินเสียงบางอย่าง根本听不进去แต่ว่าฟังไม่เข้า那灵就没有办法在我里面来做工พระวิญญาณนั้นจึงไม่สามารถทำงานอยู่บนตัวของเราได้所以很重要亲爱的弟兄姊妹我们的心需要转向主啊เพราะฉะนั้นสำคัญมากพี่น้องที่ทั้งหลายใจของเราต้องหันสู่องค์พระผู้เป็นเจ้า需要从一切的事上转向主ก็คือต้องหันออกมาจากทุกสิ่งหันมาสู่พระองค์这节圣经说得很清楚心什么时候转向主帕子就什么时候出去了ที่นี่บอกอย่างชัดเจนว่าแต่เมื่อใดที่ใจของเราหันสู่ผู้เป็นเจ้าผ้าคลุมหน้าก็จะถูกขจัดทิ้งไป所以就在那个时候我们里面就有一个通路เพราะฉะนั้นในเวลานั้นเราก็มีทางที่สามารถสะดวกสบายปลอดโปร่งปาโลจึงได้说而且主就是那灵ปาโลก็บอกว่าองค์พระว่าผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณนั้น主的灵在哪里哪里就有自由พระวิญญาณของผู้เป็นเจ้าอยู่ที่ไหนความอิสระก็อยู่ที่นั่น
你会不会觉得很奇怪啊？ท่านรู้สึกว่ามันแปลกไหม？主就是那灵。我ผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณนะ。他在哥林多前书已经讲过了。พวกเปาโลได้กล่าวในหนังสือ1โครินธ์ไปแล้ว。阿门。他说末后的亚当成了赐生命的灵。บอกว่าอาดัมคนนั้นก็กลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิต。为什么这边要再讲一次呢？ตรงนี้มาพูดซ้ำอีกทำไม？难道哥林多人他不知道吗？ชาวโครินธ์เขาไม่รู้หรือ？难道我们今天我们在座的我们不知道吗？และพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่รู้หรือ？亲爱的弟兄姊妹，我们在主的会幕中，难道我们还不知道？知道主今天就是那灵吗？พี่น้องทั้งหลายเราไม่รู้จริงหรือว่าบัดนี้องค์ผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณนั้น我们都知道เราทั้งหลายรู้ดี但是我们的知道没有办法叫我们的魂变化แต่การรู้ของเราไม่สามารถมาเปลี่ยนแปลงจิตของเราได้我们知道的是道理是知识เราแค่รู้จักหลักธรรมกับความรู้那灵在我们的灵里是被拘禁的พระวิญญาณนั้นที่อยู่ภายในเรานั้นก็คือ拘禁ก็คือถูก受限制ถูกก็คือกักขังพวกไว้他只能够在我们的灵里面พวกนั้นเพียงแต่อยู่ในวิญญาณของเรา他没有办法扩展到我们的魂พวกไม่อาจที่จะแผ่ขยายออกมาเข้าสู่จิตของเราได้因为我们的喜好还是我们的喜好เพราะว่าความรักชอบของเราก็ยังคงเป็นความรักชอบ我们的习惯还是我们的习惯ความเคยชินของเราก็ยังคงเป็นของเรา我们的天然还是我们的天然ธรรมชาติของเราก็ยังคงเป็นของเรา我们的心没有转向主ใจของเรานั้นไม่หันสู่พระองค์但是感谢主แต่ว่าขอบคุณพระองค์保罗在这边再强调一次保罗ตรงนี้เนี่ยได้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่ง心转向主ใจหันสู่องค์พระผู้เป็นเจ้าพาจะ就出去了怕คุมหน้าถูกขจัดทิ้งไป然后这个时候他就说主就是那灵แล้วก็เวลานี้เปาโลก็ได้พูดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณนั้น后面再加上一句主的灵在哪里哪里就有自由ต่อมาก็พูดอีกคำหนึ่งบอกว่าพระวิญญาณของผู้เป็นเจ้าอยู่ที่ไหนความอิสระก็อยู่ที่นั่นอาเมน这个自由用来做什么แล้วความอิสระนี้เอามาทำอะไร意思就是说那灵想要去哪里他都可以去นั่นก็หมายว่าพระวิญญาณนั้นอยากจะไปที่ไหนพระองค์ก็ไปได้他从监牢里面被释放出来了พระองค์ก็ได้ถูกปลดปล่อยออกมาจากคุกแล้ว从我们的灵里被释放出来了แล้วก็ปลดปล่อยมาจากวิญญาณของเราแล้ว进到我们的魂里了เข้าสู่จิตของเรา进到我们的心思情感跟意志里了เข้าสู่ความคิดอารมณ์และความตั้งใจของเรา这就是这里保罗的意思นี่ก็คือความหมายที่เปาโลได้กล่าวไว้ในที่后面接着十八节他才说ต่อมาข้อ18เขาจึงกล่าวว่า我们既然用没有帕子遮蔽的脸บอกว่าเราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว好像镜子来观看并反照主的荣光จึงแลดูและสะท้อนสง่าราศีขององค์ผู้เป็นเจ้าเหมือนกระจกเงา就渐渐变化แล้วก็ตัวเราเองก็ค่อยๆถูกเปลี่ยนแปลงไป从荣耀到荣耀เป็นเหมือนจากสง่าราศีสู่สง่าราศี如同从主灵变化成的ถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นเหมือนกับพระฉายาของผู้เป็นเจ้า后面才有这些故事的发生ข้างหลังนึงจะมีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นสวัสดีที่ไอ้ดิจงสิแม่ดังนั้นพี่น้องทั้งหลาย今天主的灵没有问题วันนี้พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีปัญหา已经在我们的灵里บัดนี้อยู่ในวิญญาณของเราแล้ว今天的问题就是怎么样让他进到我们的魂里面ปัญหาก็คือว่าจะทำยังไงถึงจะยอมให้พระองค์เนี่ยเข้าสู่จิตของเรา就是我们的心需要转向那个หมายว่าใจของเราต้องหันสู่องค์พระผู้เป็นเจ้า我们心什么时候转向เมื่อใดก็ตามที่ใจของเราหันสู่องค์ผู้เป็นเจ้า什么时候主的灵就是自由的เวลานั้นแหละพระวิญญาณนั้นก็จะมีอิสระ我们的心不转向主ถ้าใจของเราไม่หันสู่องค์ผู้เป็นเจ้า那灵啊就被关在我们的灵里面พระวิญญาณนั้นก็จะถูกกักขังอยู่ในวิญญาณของเรา在这篇信息里面李弟兄也告诉我们一条实行的路ในข่าวสารนี้พี่น้องลีก็ได้บอกถึงหนทางหนึ่งที่อยู่ในภาพปฏิบัติ就是在第二大点的第五中点นั่นก็คือเลขอาราบิกที่5ในเลขโรมันที่2他说我们要被变化บอกว่าถ้าเราจะได้การเปลี่ยนแปลง我们可以凡事和他谈一谈เราก็ต้องพูดคุยกับพระองค์ในทุกเรื่อง在这边呢李弟兄他不说凡事去祷告พี่น้องลีตรงนี้ไม่ได้กล่าวว่าทุกเรื่องต้องไปอธิษฐาน实在来说就是祷告จริงๆแล้วก็คือการอธิษฐานนี่แหละ但是他不用祷告这个词แต่ว่าไม่ได้ใช้คำนี้他说啊你去和主谈一谈บอกว่าท่านไปสนทนากับพระองค์หน่อย甚至在信息里面李弟兄自己做见证จริงๆแล้วพี่น้องลีในข่าวสารก็เป็นพยานด้วยว่า他说他要去走路了บอกพี่น้องลีจะเดินออกไปแล้ว可能就是要去做运动อาจจะไปเดินออกกำลังกาย他就跟主说ก็เลยบอกกับพระองค์ว่า主啊我现在要去走路了ผมจะข้าพเจ้าจะออกไปเดินแล้ว你做我的力量พระองค์เป็นกำลังของข้าพเจ้า你做我的扶持พระองค์ทรงเป็นการค้ำจุนของข้าพเจ้า你就是我的道路พระองค์ก็เป็นหนทางของข้าพเจ้า这好像不是啊很正式的跪下来祷告อันนี้ก็คล้ายกับว่าไม่ได้เป็นการอธิษฐานที่คุกเข่าอย่างเป็นทางการ可能是一面换鞋子一面就跟主这样说一说อาจจะว่าด้านหนึ่งกำลังเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็พูดกับพระองค์你知道这个说一说讲究很大จริงๆแล้วพูดออกมาหน่อยเนี่ยก็คือมีเงื่อนแง่มาก你跟谁说话ท่านพูดกับใคร你的心就会转向谁ใจของท่านก็หันสู่คนนั้น我现在在向你们说话ตอนนี้ข้าพเจ้าพูดกับพวกท่าน我现在在说主的话ตอนนี้ข้าพเจ้าพูดพระคำขององค์ผู้เป็นเจ้า所以我的心就在主的话上ใจของข้าพเจ้าก็อยู่ที่พระคำของพระองค์我们的心也在你们的身上แล้วก็อยู่บนตัวของพวกท่าน
你如果跟人说话，ถ้าหากว่าท่านพูดกับคน，你心就在人身上，ใจของท่านก็อยู่บนตัวของคน。你如果跟鬼说话，ถ้าท่านพูดกับผี，那你心就在鬼身上，ใจของท่านก็อยู่กับผี。同样，你如果跟主说话，ทำนองเดียวกันถ้าท่านพูดกับผู้เป็นเจ้า，你的心就转向主啦，ใจของท่านก็หันสู่พระองค์แล้ว。所以心转向主不是很难的，เพราะฉะนั้นใจหันสู่พระองค์จึงไม่ใช่เรื่องยาก。就算你要去百货公司，去 C 控，去 Paradise。ก็เหมือนกับที่ท่านทั้งหลายจะไปที่ซีคอนหรือพาราไดซ์แถวๆนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนี่ก็告诉主ท่านก็ไปบอกกับผมว่า主啊我现在要去ซีคอน ผมก็ว่าตอนนี้กำลังจะไปซีคอนนะ我要去啊这个采购ช้อปปิ้งจะไปที่จะไปช้อปปิ้ง主耶稣啊พระเยซู哦你保守我ทรงคุ้มครองข้าพเจ้า保守我的心คุ้มครองใจของข้าพเจ้า主啊叫我买该买的ให้ข้าพเจ้าซื้อในสิ่งที่ควรซื้อ amen不该买的不要买ไอ้ไหนไม่ควรซื้อก็ไม่ต้องซื้อ甚至不该买的叫我看到都不要看到แม้กระทั่งสิ่งที่ไม่ควรซื้อเห็นก็ไม่ต้องเห็น主啊叫我不要浪费钱พระเจ้าข้าอย่าข้าพเจ้าสิ้นเปลืองเงินทองอาเมน叫我多出来的钱可以奉献ให้ข้าพเจ้ามีเงินเหลือออกมามากหน่อยไปมอบถวายก็自然而然跟主讲ก็โดยอัตโนมัติก็พูดออกมา借着这样和主谈一谈โดยอาศัยการสนทนากับพระองค์เช่นนี้我们的心就转向主ใจของเราก็หันสู่พระองค์并且我们就和主有接触แล้วก็มีการติดต่อกับพระองค์อาเมน这信息里面告诉我们ในข่าวสารนี้ก็บอกเราว่า我们的口是很重要ปากของเราสำคัญมากโรมาสูง10章讲到我们怎么得救呢ลมบทที่10บอกเราว่าเราได้รับความรอดได้อย่างไร人得救就两个条件ก็คือมีอยู่2เงื่อนไข第一心里要相信ประการแรกใจต้องเชื่อ心里要相信神叫耶稣从死人中复活ใจต้องเชื่อว่าพระเจ้าได้ทรงทำให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากท่ามกลางคน然后你的嘴你的口呢แล้วปากของท่านล่ะ你要呼求主ต้องร้องเรียกพระองค์承认耶稣是主ยอมรับว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า你说这两个哪一个先发生啊สองตัวนี้อันไหนเกิดก่อน同时发生เกิดในเวลาเดียวกัน什么时候你心里相信เมื่อใจเมื่อใดก็ตามที่ใจของท่านเชื่อ你嘴巴就会说出来ปากของท่านก็พูดออกมา什么时候你嘴巴一说出来เมื่อปากของท่านพูดออกมา你心里就相信了ใจของท่านก็เชื่อแล้วอาเมน你若狗嘴巴不说ถ้าหากว่าปากของท่านไม่พูด我怎么知道你心里信不信呢แล้วข้าพเจ้าจะรู้ได้ไงว่าท่านเชื่อไม่เชื่อ你一定要说哦主耶稣啊ท่านก็จะบอกว่าโอ้พระเยซู我是个罪人ข้าพเจ้าเป็นคนบาป求你赦免我ขอพระองค์อภัยข้าพเจ้าโอ้我接受你做我的救主ข้าพเจ้าต้อนรับพระองค์เป็นองค์พระผู้ช่วยของข้าพเจ้า做我的生命เป็นชีวิตของข้าพเจ้า哦那我们就知道说你真的相信耶稣了เราก็รู้ว่าท่านเชื่อพระเยซูแล้ว其实这个原则啊在我们基督徒的一生里面都是这样จริงๆแล้วหลักการตลอดทั้งชีวิตคริสเตียนของเราก็เป็นเช่นนี้所以什么时候你和主谈一谈เมื่อไรก็ตามที่ท่านสนทนากับพระองค์呼求主ร้องเรียกพระองค์你的心就转向主ใจของเราใจของท่านก็หันสู่ผู้เป็นเจ้า就出去了，怕红那个土卡加听，那灵就有自由，我们亚南国就没意思了，在我们的魂里来啊运行，马达能干就能进空了，浸透我们，撒不撒肉，充满我们，多么的肉，使我们这个人被变化，呵，害老傻嘛的那个变白，使我们的生命能够长大，好没，前面可老得多恨，教会也得着建造，去加国的那个果上，阿门，阿门。